คอนเทนต์นี้ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะคะเพราะคุณจะต้องมีแฟนแล้วต้องเลิกเลิกปุ๊บต้องให้เขาชวนเราจะแต่งงานเดิมเลยนะคะคอนเทนต์นี้ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ค่ะจะพูดคำปฏิญาณแล้วจะฟังเขาพูดไปครับขอบคุณครับก็ไม่ว่าไว้ข้างหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเนาะคือกูก็จะอยู่เคียงข้างต่อกับมือต่อแน่นแบบนี้ตลอดไปนะคะรักต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปงานแต่งพี่ต่อกันนะคะหรือว่าพี่20นั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดเขามาชวนเราไปงานแต่งกล้าชวนนัดก็กล้าไปคนสำคัญในชีวิตแต่งงานทันทีนะคะเราก็ต้องไปร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่แค่นัดไปงานแต่งของพี่ต่อเนี่ยก็ว่าเลิศละแต่เราจะเพิ่มความปังมากไปนัดกันอีกด้วยกันพาแฟนแบบนัดไปงานแต่งพี่ต่อด้วยคือสวยจริงมีดีเกินคือสวยจริงมีดีเกินนัทก็ยังไม่ได้ชวนแฟนอะไรนะไม่รู้ว่าเขาจะแบบโอเคไหมหรือยังไงอันนี้ก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่ารีแอคชั่นของแฟนใหม่นะละเมื่อนัทชวนไปงานแต่งพี่ต่อเขาจะว่าไงเมื่อกำลังกายกันครับพ่อขาหนูมีเรื่องจะบอกพ่อไปกับหนูทุกที่ไหมไปทุกที่อยู่แล้วจริงนะจริงแล้วถ้าหนูชวนไปงานแต่งของพี่ต่อฮะไปไหนนะไปได้กันไหมเขามาชวนเขาบอกแล้วว่าให้หนูเอาแฟนหนูไปได้ได้กับลูกไหมได้ครับถ้าเขามีความสุขตรงนั้นแล้วอะเราก็ไม่เห็นจะอะไรกับเขาเลยนะภาพไหมเส้นเรื่องมันเปลี่ยนอะก็ดีนะเราก็ไปแสดงความยินดีเนาะใช่ไม่เป็นไรแล้วถ้าพ่อไม่คิดอะไรหนูก็แฮปปี้ก็ดีใจกับเขาด้วยนะตอนเราแต่งชวนเขาไหมชวนได้นะถ้าเขาอยากมานะโอเคชีตอบตกลงละมันจะต้องเลิศแน่เลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่น้าต้องไปเจอแฟนใหม่ที่ต่อต้องเจอแฟนใหม่ค่ะอีเวนต์เหตุการณ์สำคัญแบบนี้หุ่นเราก็ต้องเสียสับด้วยนะคะเช้านี้เราก็เลยตื่นมาออกกำลังกายค่ะแต่จะบอกว่าโชคดีมากที่แฟนใหม่นะคนนี้ก็คือเป็นคนชอบออกกำลังกายเหมือนกันชอบดูแลสุขภาพเหมือนกันอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะชอบทำร่วมกันก็คือการออกกำลังกายคู่กันและนี่เพื่อความหุ่นปังนะคะเราขอชงโปรตีนก่อนช่วงนี้น่าทานโปรตีนของแพนเต้นะคะเป็นโปรตีนจากพืชแล้วจะบอกเลยว่าเมื่อก่อนมีความเชื่อว่าเวลาเรากินเวมันต้องหยืดมันต้องแบบกินยากใช่ปะนี่ค่ะ1ช้อนแบบนี้ง่ายๆแล้วรสชาตินะคะกระปุกสีชมพูนะรสสตรอเบอรี่เป็นโปรตีนที่ช่วยเรื่องหุ่นนะคะในการสร้างกล้ามเนื้อและรวมถึงเติมคอลลาเจนด้วยคือเดี๋ยวนี้นวัตกรรมโปรตีนมันไปไกลมากมันไม่ได้มีแค่แบบรสสำหรับผู้ชายจ๋านี่ได้ทั้งหุ่นในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วรวมถึงการมีคอลลาเจนเพิ่มด้วยใครที่กำลังมองหาโปรตีนนะคะแนะนำแพนเต้เลยค่ะโดยเฉพาะคนที่แพ้แลคโตสจากนมสัตว์นะคะเพราะเนี้ยเป็นโปรตีนจากพืชและตัวคอลลาเจนนะก็เป็นคอลลาเจนจากพืชถึง4ชนิดด้วยกันแล้วดูทาราละลายง่ายมากแค่นี้เสร็จแล้วอย่างอันเนี้ยเป็นกรีนสตรอเบอรี่อร่อยแล้วมันทำให้เรามีแรงในการออกกำลังกายนะคะเพราะมันมีความหวานเปรี้ยวสดชื่นมดอะไรแพนเต้ค่ะหนูมีอีกรสหนึ่งด้วยที่คิดว่าพ่อน่าจะชอบมากเพราะเผื่อบางทีผู้ชายไม่ชอบรสสตรอเบอรี่นะคะนี่แพนเต้รสไทยทีหรือว่าชาไทยแต่ว่าเป็นกลิ่นที่เอสกับชาตามนี่หายากนะใช่ก็ไปเอสกันที่ร้านกันหนูชงให้หนูชงให้พ่อหนูได้อะไรได้ถุงหอมเหมือนเหมือนกินชาตามือเหมือนเลยแต่ได้โปรตีนใช่ถ้าใส่น้ำแข็งอีกนะถ้าเป็นของหวานได้เลยนะใช่การเป็นของหวานที่ดีต่อสุขภาพขอบคุณค่ะก้าวกำลังกายกันปุ่นเลยได้ไหมแล้วแก้วเขาอะมีค่ะความเลิศอย่างคือให้เราพกเวออกไปได้ให้อีกค่ะจะได้ไม่ต้องพกทั้งกระปุกใหญ่เนี่ยตักเวใส่ไว้ในนี้แล้วก็โซปิดเอาไว้ก็สามารถพกไปข้างนอกได้เลยค่ะ
สร็จแล้วเหงื่อเต็มเลยไอ้แล้วหนึ่งเลยไม่ได้เปียกแฉะหูเหงื่อละแต่ว่าก่อนไปงานแต่งอะเราต้องไปตัดชุดค่ะเราต้องมีชุดไปงานไงได้เดี๋ยวตัดให้เขาด้วยเนาะจะได้ใส่คู่กันได้ดีไหมมาล้างความมอมกันนะคะเพราะว่าออกกำลังกายเสร็จเนี่ยหุ่นดีขึ้นก็จริงแต่ว่าระวังเรื่องการเป็นสิวมากๆเลยเนาะเพราะมีทั้งเหงื่อทั้งคราบใครต่างๆนี่ช่วงนี้นัดล้างหน้าด้วยโฟมหน้าของ10 Blink คืออดไม่ไหวพูดก็พูดนะต่อให้เราเป็นอินฟลูอ่ะแต่ก็ยังเป็นทาสการตลาดอยู่เพราะว่าเวลาเราถ่ายฟีดเล่น TikTok อ่ะคือเห็นตัวเนี้ยบ่อยมากจนแบบลดหรอคือยอดขายเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นอ่ะจนต้องแบบขอลองสักหน่อยกลายเป็นหนึ่งในทาสการตลาดเธอแล้วปรากฏว่าชอบมากจุดเด่นเด่นของเขาเลยนะคะคืออ่อนโยนมากแล้วซิกเนเจอร์นี่เขาจะเป็นเท็กเจอร์เนื้อเจลใสแบบนี้มันจะดีต่อผิวมากแล้วการเสียดสีกับผิวทำให้หลังล้างหน้าเนี่ยผิวไม่แห้งตึงไม่สูญเสียความชุ่มชื้นที่จำเป็นต่อผิวแต่ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกแล้วก็หมดจดแล้วดูหน้าดิน่าจะบอกเลยนะคนจะสวยผิวจะจึ้งเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันรวมไปทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการล้างการบำรุงการฉีดการกินทั้งหมดและการล้างหน้าด้วยเจลใสของซิปบริงนะคะไม่รบกวนเกาะป้องกันผิวและช่วยลดการอักเสบของผิวได้ดีเลิศจุดเด่นของเขาคือการไม่มีฟองเป็นเจลใสนะคะแต่เข้าใจว่าคนไทยอ่ะไม่ชินชอบการล้างหน้าแล้วมันต้องมีฟองเยอะๆเคล็ดลับง่ายๆค่ะนี่บีบลงฝ่ามือปุ๊บแบบนี้แล้วก็เอาน้ำนะคะหยดเข้ามาแล้วเราก็ตีฟองกันค่ะแบบนี้เขาก็จะขึ้นฟองแต่ต้องเมาส์ก่อนนะว่ามันจะไม่ใช่ฟองเยอะฟองแน่นนะคะเพราะจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเจลใสแบบไม่มีฟองแต่นี่เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะเพราะว่าบางทีเราก็ติดการแบบพอเห็นฟองนิดนึงอ่ะไม่งั้นมันรู้สึกว่ามันแบบมันไม่สะอาดเราเสพติดการมีฟองไม่ว่าจะเป็นทั้งคราบเครื่องสำอางครีมกันแดดหรือแม้กระทั่งเหงื่อที่มาจากการออกกำลังกายเนี่ยก็หมดจดเจลล้างหน้าของ10 Blink ตอนนี้ยอมเขาแล้วจริงๆค่ะไม่แปลกใจทำไมขายดีและดังมากใน TikTok แล้วล่าสุดทอใหม่คือออฟฟิศใหญ่มากทำไมคืนนี้ตัดชุดกระนางบ่อยจนทอใหม่ซื้อคฤหาสน์แล้วนะคะตายละทอใหม่สตูดิโอค่ะคือห้องเกินพี่เทวแม่สวัสดีค่ะล่าสุดเราตัดชุดไปไหนกันบ้างไปอีเวนต์แฟนซีเราทำมาหมดล่าสุดต้องตัดชุดไปงานแต่งแฟนเก่ายากกว่าเดิมยากนะเพราะปกติโจทย์เราคือเน้นห้องไงพอเน้นห้องมันง่ายมันง่ายคือมันเลยยากตรงที่ห้ามเด่นเกินแต่พอเราไปโซมชาวบ้านก็เมาอีกแล้วความยากกว่านั้นคือมีอีกหนึ่งอย่างพอคนรู้ว่าหนูจะไปงานแต่งพี่ต่อใช่ปะสปอนลงเยอะมากหนึ่งในนั้นคือคุณต้นหอมค่ะกับแบรนด์ลูก้าอีฟเดี๋ยวมาฟังบีบพร้อมกันแม่คุณลูกค้าสวัสดีค่ะแกไม่ได้แต่งหน้าแม่กลัวอะไรแม่มีนี่ไงคะใช่ลูก้าอีฟเนี่ยค่ะคุณแม่นอนดึกแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวโสมเอางี้หนูอยู่กับทอใหม่ค่ะช่างตัดชุดประจำตัวโจทย์คืออะไรนะคะคือเป็นคนไม่ค่อยเรื่องมากอะไรอ่ะแบบอยากแบบได้ Quiet Luxury Quiet Luxury ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เห็นสัญลักษณ์ LT บนชุดเด่นคือให้กูไปงานแต่งแฟนเก่าแต่มีโลโก้สินค้าบนชุดหรอไหนๆเราก็จบกันไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาเป็นอะไรกันได้แล้วหล่อนเอาผลประโยชน์ไปเลยแล้วเวลาคนถามว่าอุ๊ยลายปักบนชุดสวยจังมาจากไหนลูก้าอีฟตอนแรกส่งแบบนี้ไปให้พี่หอมเบาไปคือจะให้กูไปเป็นดาราให้ได้เด่นกว่านี้เจ้าสาวก็น้อยอ่ะเจ้าสาวเขาไม่น้อยหรอกเพราะชนะเพราะผู้ชายเขาเลือกเจ้าสาวเขาไม่น้อยหรอกเพราะชนะเพราะผู้ชายเขาเลือกแบบแรกไม่ผ่านพ่อใหม่เครียดไหมตอนแรกตอนนั้นก็ไม่รู้จะไปยังไงละแล้วนางบีเพิ่มเติมว่าต้องมีอะไรนะเครื่องหัวเครื่องหัวคือไม่อยากให้ดีสาเบาเพราะว่าเราเป็นโลโก้ความใหญ่หลอดมันเป็นคนเยอะหลอดมันเป็นคนใหญ่พ่อใหม่ก็เลยออกแบบอันนี้มาให้ปังเอออันนี้ประทับใจนะเพราะรู้สึกว่าเป็นเล็กๆดูเป็นควายเห็ดแล้วดูควายเอ็ดอะนึกออกปะขออย่างเดียวนะแม่ไอ้เครื่องหัวเนี่ยใส่ตอนแต่งตัวอยู่ในบ้านได้แต่พอจะเข้างานปุ๊บถอดเนาะก็ควรถอดนิดนึงให้เกียรติสาวเขาบ้างเออคุณก็เกรงใจเขาเหมือนกันแค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่หอมเดี๋ยวหนูมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวหนูส่งชุดไปให้ดูนะได้เลย
แฮปปี้ขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะโอเคล่าสุดเราก็เลยได้นี้มาแล้วนะคะอ๋อแม่มีการวางโลโก้เข้ามาหรอยังไงบ้างคะมามเรามาดูก่อนว่าอ่ะจะวางลายวางแบบเอฟเฟกต์ลายยังไงแล้วก็ใช้เพชรใช้อะไรยังไงเพื่อที่จะแบบให้เกิดเอฟเฟกต์เพราะว่าธีมงานแต่งของพี่ต่อกับป้าที่ภรรยาเนี่ยเป็นสีอันนี้เราตัดตามธีมงานสีเขาปะตามค่ะใช่ไหมใช่ไหมตามการที่ส่งไปให้ใช่ไหมนั่นมีฟ้าชมพูส้มเบจเราก็เลยเลือกเป็นสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราวัดใส่กันว่าพอไม่พออันนี้ก็คือจะมาอยู่ตรงหัวนมแล้วไม่ถึงต้องเป็นจับเดรฟโบข้างหน้าค่ะแม่มีความลักชัวรี่แต่ว่าแบบเราก็ไม่อยากตะโกนมากแบบให้ดูมีอะไรนิดนึงเลิศมีให้ลองไหมแม่นี่หรออ๋อนี่เลยเหรอโอเคอ๋อแล้วก็เหลือแค่โซนี้แล้วโปมากถ้าโปไปก็ต้องโดนแก้อีกตีจุเอียตีจุเอียตรงนี้ได้ไหมคะตีจุเอียชินยังชินแล้วแหละขออนุญาตค่ะท่านแล้วคือกำลังแก้ผ้าแต่หน้าตีจูแม่ป้ามีชั้นใต้ดินด้วยอ่ะใช่ห้องทำงานชั้นใต้ดินโทษนะคะทอใหม่มีห้องใต้ดินหรือนี่คือเคล็ดลับใช่ค่ะชุดนี้ตัดคืนเดียวใช่เนี่ยออฟฟิศที่การทำงานจริงๆข้างล่างมีทั้งหมดแม่ข้างล่างมีโรงงานนรกปะโรงงานนรกข้างล่างก็คือกล้องจะรันยาวจริงๆหรอจ้ะได้กูงงคืออันคัดเกินคุณแม่มาพี่ทิวมาแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ใส่เครื่องทองเนาะพี่เที่ยวเนาะเราถือเครื่องทองเก็บขัดทองแล้วก็ถือกระเป๋าย่านรีพายกระเป๋าย่านรีพายแล้วก็เป็นแม่เจ้าบ่าวใช่สีสวยอะจริงปะผ้าสวยกว่าในสเก็ตที่นัดคิดไว้นะคือตอนนี้พี่ทิวแอปจับเนี่ยมา10นาทีแล้วจนจะถามว่าแม่ลืมวิชาปะคือหรือเดี๋ยวนี้โยนงานให้ลูกน้องอีกเดฟเองไม่เป็นละเพื่อนนั่งจับเนี่ยมา10นาทีละหนูรู้แล้วพี่ทิวข้างนั้นไม่สีก็เลยเอาเอวเข้านิดนึงพอช่วงนี้หุ่นดีขึ้นกินวงกินเวโปรตีนออกกำลังกายนะคะฟิตหุ่นเตรียมไปงานพี่ต่อเขาเนี่ยผอมลงไหมแม่หุ่นดีขึ้นเฟิร์มถ่ายสุดๆถ่ายตั้งแต่ต้นคลิปจนขายยันท้ายคลิปอะเพราะว่าชุดนี้ต้องถ่ายใส่ตั้งแต่ต้นคลิปอะจนท้ายคลิปก็ยังมี LC อยู่คลิปเนี้ยลูกค้าจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราคงไม่มีแฟนเก่ามาชวนไปงานแต่งบ่อยอ่ะห้องนะแม่เนาะท้าดาแล้วชุดที่จะไปร่วมงานแต่งพี่ชายก็อยู่ในมือแล้วนี่ชุดงานแต่งสีฟ้าคุณนิสาสั่งตัดมาเพื่ออีเวนต์สำคัญโอ้ห้องเอาให้ห้องโธ่สวยมากเอามายืนดูเลยเนี่ยบอยโอ้โหสุดสุดดีสวยอ่ะมันก็ต้องจัดเต็มไปงานแต่งพี่ชายนะพี่ก็เรียกว่าให้เกียรติเจ้าภาพนะคะเรามาลองกันเลยดีกว่าจะได้ขึ้นหน้าขึ้นผมถูกด้วยว่าจะแต่งยังไงแม่ค่ะสวยมากทราบค่ะรู้มาโดยตลอดอ้าวแม่อุ้ยนี่สวยอ่ะสวยไหมได้อะไรอ่ะ LC สปอนไงยาต้นหอมเจ๊ใหญ่พอยังแล้วดูตรงนม LCเย่มากเย่เออแม่เราดูผิวหน้าหนูดิมึงมันดีมากเนาะใช่มันจึ้งมากมึงรู้ป่ะกูไม่เคยทำการตลาดเลยนะตอนแรกปีแรกว่ากูยังขายได้20,000เซ็ตกูเลยแบบนี่ไม่ธรรมดาพี่หอมแต่หนูขอบอกก่อนว่าแม่งโคตรรสอ่ะคือไอตัวหัวเชื้อไอตัวบูสเตอร์อ่ะตัวหัวนั้นอ่ะมันแรงมากคู่กันแบบเนี้ยน่ะโคตรจะจึ้งอ่ะเมื่อคืนหนูเสร็จงานอ่ะเกือบ1:00อ่ะแล้วดูหน้าฉันตอนนี้ดิเธอแล้วเธอใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนี่เธอถือว่าเห็นผลเร็วมากนะคือแบบว่าปกติแล้วถ้าทากลางคืนแล้วเห็นเช้าเนี่ยมันจะทาต่อเนื่องไว้กับผมใช่ป่ะเออแบบกูอ่ะ5:00แต่กูเคยแบบบางวันนะกูใช้ครีมอย่างเดียวไม่ใช้ตัวบูสเตอร์อีดอกเห็นผลไม่เลิศเท่าใช้ตัวบูสเตอร์ด้วยใช่หนูว่ามันต้องคู่กันเว้ยใช่กูเลยต้องแถมไม่แล้วหนูอยากรู้ว่าคนซื้อคือกี่บาทคนซื้อเซตนี้คือ500นะตอนนี้ฮะเออมันถูกมากมึงเพราะว่ากูเคยขาย690แล้วคนก็บ่นว่าแพงอะไรเงี้ยแล้วกูก็เอาไปออกแฉกูก็ไม่กล้าขาย690กูกลัวขายไม่ได้กูก็เลยยอมเอากำไรน้อยหน่อยเพื่อแบบสร้างชื่อให้ลูกกระอีเนี่ยแต่หนูว่ามันดีเพราะว่าเนี่ยดูดิมันสัมผัสได้จริงใช่อีตัวบูสเตอร์มันทำให้หน้ามึงฟื้นฟูเร็วมากกูแต่ทำครีมมากูก็ไม่เคยเจอครีมตัวแบบนี้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นของหมอก
ก็ว่าหมอคิดก็งงว่ายายหอมไม่น่าจะฉลาดคิดอะไรแบบนี้ได้หมอที่ทำให้กูเป็นหมอนักวิทยาศาสตร์เขาเลยทำอะไรให้กูได้แต่จะบอกว่าขอบคุณมากเลยนะแม่ที่มาเป็นสปอนครีมแล้วส่งครีมดีๆกับเซรั่มดีๆมาให้หนูฉันเลือกโคนเธอสมควรได้รับกราบขมามจบหนูไปแต่งตัวไปงานก่อนนะแม่ขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะเริ่มแม่พี่ต่อทำผมพี่ดาราแต่งหน้าแต่งวันนี้จะใช้เป็นกันแดดสูตรเย็นนะคะที่ยิ่งทาปุ๊บผิวจะยิ่งเย็นเพราะช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วและเนี้ยราคาเบาๆมากสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะถ้า SPF สูงถึง50 PS 3บวกแม่เริ่มเลยแม่ชอบขโมยใช้ของหนูว่าก็เทสก่อนไงว่ามันดีจริงหรือเปล่าเป็นกระดาษที่ไม่กวนเมคอัพแม่แล้วเนี่ยพอวนไปปั๊บมันจะแตกตัวเป็นน้ำมันจะทำให้ผิวเราอะดูไบรท์ขึ้นไปอีกเหมือนเป็นเบสไปในตัวแล้วดูแม่ลงเสร็จปุ๊บหน้าไบรท์ขึ้น2ระดับดูคอกับหน้างั้นวันนี้เราต้องลงนะคิดว่ามันเป็นเบสให้ผิวด้วยนะใช่สว่างแต่ขอให้เป็นความรู้นิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะไปงานแต่งอันนี้เป็นงานเย็นเราก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะว่าแสงจากหลอดไฟใดๆเนี่ยอันนี้อันตรายกว่าแสงแดดจากดวงอาทิตย์อีกนะเพราะว่า UVA กับ UVB เนี่ยต่างกันแสงจากพระอาทิตย์เนี่ยทำให้ดำคล้ำแต่แสงจากหลอดไฟอ่ะทำให้เหี่ยวแล้วก็เป็นฝ้าเป็นกลับและอย่าดูถูกครีมซองสมัยนี้นะคะกันแดดสูตรเย็นของซูโมโตะเนี่ยกันทั้งน้ำกันทั้งเหงื่อที่สำคัญให้ผิวสว่างกระจ่างใสทั้งวันไม่ดรอปต้องตามไม่แม่วันนี้เอาให้เบาเกเตอร์ไม่เอาว้ายพี่ต่อแฮปปี้พอแล้วค่ะแม่ไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มแล้วนะลบนะแรงถอดแพรแม่ไม่ได้เอาไว้ตึงนิดนึงลบหล่อแม่ทำไม่เป็นน่ะทำไม่เป็นเมื่อกี้ว่าฉันเป็นบ้าจริง Caring isSharing บอกอ้าวเพื่อพยายามจะแต่งตัวให้นะกระดุมติดไม่ได้แล้วแขนใหญ่เกินหยุดเลยหยุดการเจริญเติบโตเดี๋ยวนี้เกินตัวใหญ่เกินไปแล้วหรือฮอลเวย์แอนเต้ก็กินทุกวันเช้ากับก่อนนอนเสื้อมันจะปิออกมาแล้วค่ะเป็นเดอะฮักแล้วไปขอกินเวก่อนที่รักนิดเดียวจะหยุดยังตัวมันใหญ่แล้วไปกินบนรถไปและอีกหนึ่งอย่างที่สัญญากับพี่ต่อไว้เงินใส่ซองแต่งงานคือพี่ชายแต่งงานทั้งทีเราก็ต้องจัดเต็ม 1,000 อ้าวจัดเต็มแล้วรอเล่นนี่ทั้งปึกเอาไปเลยค่ะพี่ต่อขาค่ะดังเงินใส่ซองจากน้องสาวคนนี้ให้มันสมคำว่าปังมากพี่นัท 100,000 บาทแล้วทุกคนล่ะคะเวลาไปงานแต่งเคยใส่กันเยอะสุดกี่บาทอันนี้ก็น่าเยอะสุดในชีวิตนั่นแหละกับเงินใส่ซองครั้งนี้แต่ที่ใส่ซองเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เพราะว่าแบบอุ๊ยจะเอาเว้ยมันสมว่าปังมากพี่นัทหรอกงานแต่งเป็นอีเวนท์ที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตคู่เนาะมันคืออีเวนท์ที่ใช้เงินแบบเยอะมากๆเลยอะนานในฐานะน้องสาวอะไรที่ช่วยพี่ชายได้เราก็อยากจะช่วยเราก็อยากจะซัพพอร์ตแล้วก็ฝากถึงคนดูนิดนึงค่ะคลิปนี้ที่นัดขายของเยอะอย่าเพิ่งอึดอัดเลยนะคะอย่างที่นัดย้ำตลอดเลยว่าหาเงินไปใส่ซองงานแต่งพี่ชายคือหาเงินไปใส่ซองจริงๆเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่สนับสนุนคลิปนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือเงินสำหรับไปงานแต่งพี่ต่อแต่ตอนหนูแต่งห้ามน้อยกว่านี้มาแต่ก่อนจะออกไปงานไปคอมพลีทนะคะขอดูแลผิวตัวเองนิดนึงด้วยอาหารเสริมที่นัดทานประจำเลยกับซิวิต้า Active 70X Collagen Plus สูตร Prebo and Guta ด้วยคอลลาเจนไดเปปไทด์โมเลกุลที่เล็กจิ๋วที่สุดทำให้ดูดซึมได้แบบ 100% แล้วยังพ่วงมากับพรีโบและกูต้าค่ะเพราะการอาหารเสริมที่ให้เห็นผลแบบชัดเจนนะคะต้องเริ่มจากลำไส้ที่สะอาดพรีโบตัวนี้ก็จะช่วยปรับสมดุลลำไส้ทำให้เราขับของเสียออกไปดังนั้นเวลาเราทานอาหารเสริมใหม่เข้าไปเนี่ยจึงทำให้ดูดซึมของดีๆได้ทั้งหมดและยังมีกูต้าช่วยเร่งทำให้ผิวเนี่ยดูใสโกลออร่ามากๆ
เอาจริงป่ะคอลลาเจนกูต้าในท้องตลาดมันมีเยอะแต่ว่าซีวิต้าเนี่ยเขาเป็นตัวแม่เรื่องนี้เลยว่าไม่โหลดที่ตับแน่นอนหมายความว่าไม่ไปตกค้างที่ตับหรือไตเรานะคะเนี่ยไม่ได้เคลมเองนะจ๊ะเขาผ่านการตรวจสารโลหะหนักจากประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยว่าไม่มีแน่นอนละลายน้ำเร็วมากแสดงเห็นเลยว่าเขาเป็นโมเลกุลเล็กจิ๋วจริงๆตัวนี้ถ้าใครติดตามนะจะเห็นว่านาธานเป็นประจำอยู่ตลอดเลยเช้าซองเย็นซองผิวใสลำไส้สะอาดแล้วรสชาตินะบอกเลยว่าไม่มีคาวเป็นหวานอมเปรี้ยวนิดๆทานง่ายและเคล็ดลับนะคะช่วงหน้าร้อนแบบนี้พอน้องเขาละลายเสร็จปุ๊บใส่น้ำแข็งลงไปหน่อยกินเหมือนน้ำแบบน้ำที่ทำให้เราสดชื่นอ่ะแต่ไม่อ้วนและยังช่วยทำให้ผิวสวยด้วยซิวิต้าสูตรพรีโบแอนกูต้าค่ะแอบกระซิบไม่ปวดบิดนะจ๊ะไม่ใช่ว่าตื่นแบบปลีคอลิงมันจะเป็นแบบว่าเฮ้ยน้องออกมาเป็นก้อนสีสวยถูกต้องผิวสวยละป่ะถ่ายคอมพิวต์ลุคก่อนจะไปออกงานกันเริ่มเป็นไงมั่งภรรยาอยู่ไหนคะสวยไหมเลิศไหมเหนื่อยไหมแต่งอยู่แต่งหน้าอยู่ครับน้องๆถ่ายงานได้ไหมโอ้ชิลนี่การฝากด้วยนะเอาให้จึ้งๆเลยนะเออจริงหนูกำลังไปค่ะพี่เดี๋ยวเจอกันครับนี่นี่นี่ให้ดูก่อนเอ๊ปริ้นมาแบบอย่างเหมือนจริงกาโบเหรอกาโบเจอกันค่ะพี่ต่อสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปงานแล้วค่ะซึ่งพี่ต่อคือแบบหน้าสดใสมากยิ้มแย้มมากแล้วฉันตื่นได้เหมือนคนเป็นเจ้าบ่าวเองอะคือแบบเห็นเจ้าสาวมากเห็นผู้ไก่บ้างพี่พลกี่นาทีคะ22นาทีครับโอเคค่ะเราใกล้จะถึงงานแต่งของพี่ต่อแล้วนะคะวันนี้หนูต้องได้ช่อดอกไม้จะได้ถึงงานแต่งแล้วบ้างไงก็ถึงอยู่แล้วไม่เอาหนูจะช่อดอกไม้ด้วย สังเกตไหมชุดหนูคือแต่งตัวมาเพื่อกระโดดรับช่อดอกไม้นะคะคือห้ามมีแขนเนื้อออกมาเพราะถ้ามีแขนปุ๊บเดี๋ยวโดดรับไม่ทันเนี่ยที่รับช่อดอกไม้ไม่ได้ละจบเดี๋ยวหนูเองกระโดดรับปึ๊บแบบเย้เนี่ยได้คุณพี่นาจะไปยกแขนยกอะไรอย่างงี้เป็นได้หรอคะคุณลูกอยู่นี่ค่ะคุณแม่เตรียมความพร้อมมาแล้วเพราะว่ารู้ว่าจะเป็นงานแต่งที่ต่อเนี่ยนะสิ่งที่อยากทำมากที่สุดคือได้รับช่อดอกไม้เลยตรงเป็นเลเซอร์ขนที่กังนำคลินิกมาแล้วค่ะถ้านึกถึงเลเซอร์ขนต้องที่กังนำคลินิกเพราะที่กังนำคลินิกใครๆก็สวยได้ด้วยนวัตกรรมเครื่องเลเซอร์ขนลองเพาเอ็นดีแยกมูลค่าเป็นล้านนะคะเครื่องนี้แต่ถ้าทำที่กังนำคลินิกเนี่ยเราจ่ายในราคาแค่100แล้วตัวนั้นทำเลเซอร์ขนกับกังนำมาแบบ4ปีได้แล้วอะเครื่องจริงๆทุกวันนี้มันไม่มีขนขึ้นละแต่ไปเพราะแบบมันด้วยความเคยชินอะเครื่องรองเผา NDX ต่างจากเครื่องเลเซอร์ขนอื่นๆตรงที่ลงถึงรากได้มากกว่าทำลายต้นเหตุของการเกิดขนโดยตรงทำให้หมดปัญหาขนคุดและเป็นหนังไก่แน่นอนแจกเลเซอร์รักแร้ฟรีมูลค่า699บาทแค่แอดไลน์กังนำคลินิกบอกเลยว่าถ้าเครื่องไม่ดีไม่ปังไม่กล้าแจกฟรีแน่นอนกังนำคลินิก38สาขาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยพี่ลากดูเลี่ยงบิ๊บเลิศไหมฮะที่สุดไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็เลยทำให้นานอ่ะมั่นใจเพราะว่าไม่มีขนเลยชอบหรอกนะพี่ต้องไปกัดทุกคนออกไปเลยนะเอากล้ามพี่ไปปึ้งโค้ดลายไปเลยทั้งนั้นเออโค้ดลายไปเลยปึ้งแล้วดอกมาต้องเป็นของหนูเด็กฝึกงานทุกคนเข้าใจมีลูกกันทุกคนไปเลยเราก็แบบพี่ต้องได้แล้วถ้าหนูได้ล่ะคะของพี่เอามาให้พี่กินดูไปงานแต่งของพี่ชายสปอนเซอร์แน่นเลยถ้างานแต่งตัวเองเมื่อไหร่ดะคุณผู้ชมไม่ได้ดูคลิปงานแต่งหรอกแต่เหมือนดูอะไรปะโฆษณายาวใน YouTube ต่อเราตอนนี้เราก็ถึงงานแล้วนะคะซึ่งจัดที่คลินตันมาลัยตอนนี้สืบแล้วพี่ต่อกับภรรยายังไม่ลงมาใจเต้นตึกตึกตักตักมันหลายอารมณ์อ่ะมันแบบอย่างเมื่อกี้นะเจอแบบเพื่อนสนิทที่ต่อใช่ป่ะเราไม่ได้คุยกันแบบเป็นปีอ่ะมันก็งงๆเพราะปกติไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกแล้วอีกหนึ่งอย่างคือนะไม่ได้เจอแม่พี่ต่อมาเลยตั้งแต่เราแบบเปลี่ยนสถานะกันก็นี่แหละตึกๆตักๆกินอ่ะโอ๊ยปึ๊บไปตกเลยตื่นเต้นจริงเจ๊กว่าวันนี้ค่ะไม่เจอเลยตึกๆสวัสดีนะคะเจ๊สบายดีนะคะวันนี้สวยฉ่ำเลยค่ะสวยกว่าคิดถึงนะคะ
แล้วมาม่าคะได้ค่ะหนูจะใส่ลงไปยังไงดีใส่ไม่ได้ลงมาทำไมอ่ะรู้เลยเกินหรือฝากไว้ที่ใจเนาะได้ค่ะนะคะคุณค่ะคุณค่ะวันนี้ค่ะเต็มบ้านเลยเอาให้แขกคนอื่นเดี๋ยวเจอข้างในค่ะน้าคนสวยมากระไทยแม่สวยมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานี่มาขอกอดจำไม่ได้เลยนะขอกอดก่อนไม่เจอนานเลยค่ะแม่สบายดีนะคะคนนี้แบบคนนั้นแหละคนไหนคนไหนคนไหนมาแหมเธอหน้าถ่ายแต่อกถ่ายแต่ช่วงล่างนะช่วงบนไม่ให้โชว์เลยนะใกล้โชว์แล้วค่ะแม่โชว์แล้วใช่ไหมสวยกว่าแม่โอ้ยตอนนี้คุณแม่สวยมากตัวเล็กมากเลยสวยมากค่ะอากาศหน่อยส่งพลังบวกค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโมนี่แม่สวยมากค่ะสวยมากค่ะแล้วเห็นพี่กวางยังเจอแล้วค่ะเจอเจ๊กวางแล้วสบายนะได้ค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณนะคะแม่ที่เอ็นดูหนูตลอดค่ะสวัสดีค่ะได้เลยค่ะไว้เมื่อไหร่เรานัดทานข้าวกันค่ะได้ช่อดอกไม้วันนี้ได้ลองมุ่งไว้เลยโยนมาทางหนูเลยนะลองมุ่งไว้เลยเล็งมาทางหนูเลยนะเล็งเลยลองมุ่งไว้เลยค่ะค่ะแฮปปี้นะคะเป็นความรู้สึกพีคไปอีกแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะเราไปยืนยินดีกับพี่ชายเราแล้วพี่สาวคนใหม่ก็ดูแบบแฮปปี้ที่แบบได้เชิญนั้นมางานด้วยแบบมันเป็นความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจสบายใจแล้วก็แบบใจมันฟูอ่ะแล้ววันนี้คือพี่ต่อหล่อมากแล้วคุณภรรยาก็แบบสวยแบบสวยมากอ่ะแบบพี่ถ่ายรูปเยอะที่สุดในชีวิตใช่เพราะปกติดังอ่ะไม่ค่อยอยู่สู้กล้องขนาดนี้ใหม่ๆสนุกแบบใหม่ๆแต่ความรู้สึกเป็นไงคะแฮปปี้แฮปปี้การแต่งงานมันก็คือการเซเลบริตในบางอย่างแต่หนูจะบอกว่าเห็นซีนที่พี่แบ
ยืนสวมแหวนพูดตอนนี้พูดพูดสั้นมากพี่มันเคยหรืออะไรพี่เป็นคนไม่อยากพูดอะไรเยอะพี่จะร้องไห้ตลอดเวลาเออเข้าใจไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะแต่สัมผัสได้เลยว่าพี่ต่อถึงมีความสุขแล้วแฮปปี้มากๆขอบคุณครับหนูก็ดีใจกับพี่ด้วยเช่นกันแล้วเราไปงานหนูไหมไปเอาไงไปอยู่แล้วพี่แต่งงานไปฝากไปฝากแล้วมีอะไรจะบอกน้องสาวคนนี้ไหมพี่ว่าถ้าถามพี่นะพี่ว่าหนูดีไซน์ความสุขของหนูได้ในหลายรูปแบบใช้คำคุณแม่หนูเป็นคนที่สามารถมูฟออนเรื่องหนึ่งในระยะเวลาอันสั้นได้พี่เชื่อว่าหนูจะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักใดๆก็ตามเพราะหนูสามารถมูฟออนในหลายๆเรื่องให้มันผ่านไปได้ด้วยดีได้เสมองั้นหนูก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรไงมีอะไรหนูช่วยก็ทักมาได้เสมอเนาะครับงานจบแล้วนะคะสำหรับการมางานแต่งของพี่ชายนะคะหรือว่าพี่ต่อนั่นเองค่ะก็อย่างแรกต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่ลงสนับสนุนในคลิปนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแพนเต้โปรตีนนะคะโปรตีนจากพืชที่ทำให้เราเนี่ยมีรูปร่างที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีนะคะใส่ชุดไหนก็มั่นใจได้และรวมถึงเจลล้างหน้าใสซิปบลิงนะคะเคล็ดลับหน้าใสเจลล้างหน้าตัวดังจาก TikTok บอกเลยว่าทุกคนควรจะคลิกซื้อมากๆและลูกอีฟของพี่ต้นหอมด้วยนะคะใครที่นอนดึกนะแล้วกลัวหน้าโทรมเนี่ยแนะนำเลยทาตัวเซรั่มบูสเตอร์คู่กับตัวครีมมอยเจนิ่งนะคะยังไงตื่นมานะหน้าเป๊ะห้องแบบนี้เลยผิวหน้าจะฟูแต่งหน้าง่ายและรวมถึงดูสิคะเมคอัพไม่มีหลุดไม่มีดรอประหว่างวันเลยกันแดดสุดเย็นจากสมูทโตมีอยู่จริงแล้วในงานเนี้ยคือเผือดมากเพราะมันเป็นงานกลางแจ้งแต่เธอดูเครื่องสำอางเห็นอยู่ครบและทาดากังนัมคลินิกนะคะที่ทำให้เราไปกระโดดสู้แย่งดอกไม้ถึงแม้เราจะไม่ได้ดอกไม้ก็ตามแต่ว่าเราได้แบบยกแขนแบบสุดใจแบบไม่อายใครเพราะว่าแรกๆเราก็ขาวเนียนใสนึกถึงการเลเซอร์ขนต้องที่กังนัมคลินิกเพราะที่กังนัมคลินิกใครๆก็สวยได้แล้วสุดท้ายนะคะออร่าผิวแบบคงมากด้วยอาหารเสริมที่ทานอย่างต่อเนื่องมานานมากเลยนะคะกับซีวิต้าค่ะคอลลาเจนใดเป็นพายที่โมเลกุลเล็กมากๆไม่มีการตกค้างในตับแล้วรวมถึงพร้อมกับทำให้ลำไส้เราสุขภาพดีและมีผิวออร่าด้วยกูต้าด้วยจบที่ซิลิต้าพรีโบแอนด์กูต้านะคะและความรู้สึกนัดวันนี้คือวันนี้มันเป็นความรู้สึกดีใจมากแต่มันต่างจากเวลาเราดีใจที่เรียนสอบได้เกรดดีๆดีใจเวลาได้ของขวัญดีใจเวลาเรามีความรักก็ไม่เหมือนกันมันเป็นความรู้สึกดีใจแบบอบอุ่นมันรู้สึกใจฟูอ่ะการได้เห็นพี่ชายคนนี้ได้เจอเส้นทางชีวิตของเขาได้เจอคู่ของเขาแล้วมีรอยยิ้มอ่ะมันเป็นอะไรที่ใจมันจะฟูอีกแบบมากกว่าการที่เราได้เจอเองด้วยซ้ำมันเป็นอีกโมเมนต์นึงซึ่งนัทก็ไม่รู้จะพยายามอธิบายออกมายังไงแต่ส่วนตัวนั้นวันนี้รู้สึกขอบคุณพี่ต่อแล้วก็พี่กุ๊กไก่นะคะที่แบบเชิญนัทมาเป็นหนึ่งในสักขีพยานวันสำคัญของพี่ๆทั้งสองดีใจมากมากๆเลยอ่ะและคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าจะได้ทำครั้งเดียวในชีวิตมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบพีคแล้วก็ใหม่ไม่ใช่ใครก็จะทำตามได้ก็ดีใจกับพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะคะและต่อไปค่ะยังไงคะคุณพ่องานเราเมื่อไหร่เราแต่งอยู่แล้วเมื่อไหร่คะอีก2ปีเฮ้ยโอเคขอไปสวีทรับบรรยากาศความรักในงานก่อนนะคะพี่มดพี่หนิงก็มาสวัสดีครับแม่เป็นไงตอนพี่ต่อเชิญมางานแต่งก็รู้สึกตื่นตกใจเพราะว่าคือแบบว่าดีใจเพราะว่าเขายังให้เกียรติแล้วก็เห็นแล้วเป็นพี่คนนึงเลยก็ต้องบอกว่าพี่มดพี่หนิงเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนัดแล้วก็เห็นตั้งแต่แบบเล็กวันแรกวันแรกเลยใช่ไหมวันแรกจากการใช่ก็ดีใจนะคะก็คือจริงๆแล้วพี่จะบอกว่าชีวิตคนเราคือมีอยู่คนละเส้นทางแต่ว่าถ้าวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับตรงไหนหรือว่าเรารู้สึกว่าเป็นเส้นทางที่เราโอเคแล้วใช่มันคือสิ่งที่เราเลือกแล้วก็มีความสุขกับมันแต่จริงๆแล้วพี่ว่าทั้งนัดแล้วก็ต่อก็มีความสุขกันทั้งคู่แล้วก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันได้อยู่เสมอจริงๆไม่เศร้าเลยเพราะว่าคือส่วนตัวรู้จักนัดมันตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าก็จะรู้จักนิสัยเขาอยู่แล้วเพราะว่าพี่ต่อตั้งแต่เด็กใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่า2คนนี้คือเขาแกร่งด้วยทั้งคู่คือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็อย่างที่พี่บอกคือคนเราอยู่ด้วยกัน2คนถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เราเปลี่ยนสถานะแต่เราก็ยังรักกันเหมือนเดิมได้น่าจะใช่กว่าเดิมใช่มันจะใช่กว่าเดิมมันอาจจะเป็นเส้นทางที่รู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็ซัสเซ็กชีวิตรักกันมากกว่าเดิมจริงใ